รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีโอจินโซแม็กดีโอจินโซแม็กหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารหน้าแล้งปีนี้ได้ข่าวแฟนพี่จะแต่งงานกับไอ้หนุ่มลูกสุพรรณกับไอ้หนุ่มลูกกำนันเศรษฐีสุพรรณนั้นจริงหรือเปล่า โอ้โหพอพูดถึงเรื่องอย่างนี้ก็น้อยใจสิไม่น่าเชื่อเลยอ่าฮะเกือบจะขึ้นเพลงเดียวกันเลยไม่ได้นัดกันเลยแกกับฉันในใจมันตรงกันทีนี้เชียร์แมนยูเหมือนกันเมื่อวันพอน้องเพลงนี้มาเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะหน้าแรงปีนี้เด็กข่าวแฟนพี่จะแต่งงานรู้ไหมทำไมเขามาแต่งงานหน้าแรงเออเพราะอะไรอ่ะเอ้าคนโบราณน่ะพอฤดูฝนเขาไม่มาจัดงานแต่งกันหรอกมันยุ่งไหนจะเปียกไหนจะแช่ไม่ใช่เขาก็จะต้องทำการเพาะปลูกอะไรต่ออะไรแล้วพอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมมีเงินมีทองสมัยก่อนนะพอหน้าแล้งเนี่ยว่างงานไม่รู้จะปลูกอะไรน้ำไม่มีก็เลยมีงานมีการก็จัดในหน้าแล้งจัดกันนี่แหละก็แต่งงานแต่ในสมัยก่อนงานบวชฝั่งลูกนิมิตปิดทองอะไรก็จัดกันช่วงนี้แหละหน้าแล้งแต่ย่อนแกก็จะรวยช่วงนี้แหละพอหน้าฝนแกก็ง่อยพอหน้าฝนเนี้ยไม่มีงานเลยทีนี้ฉันเองเนี้ยก็ส่งตกลงหน้าฝนแล้วค่าตัวถูกหน่อยทีนี้ฉันเนี้ยส่งสารชาวไร่ชาวนาพอทีเวลาหน้าแล้งเนี้ยมันทำอะไรหากินอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่รู้จักขวนขวายสมัยก่อนเนี้ยพอถึงเวลาหน้าแล้งเอาเงินที่ได้มาจากหน้าฝนมากินอยู่เก็บเกี่ยวมากินอยู่จัดงานแต่งงานจัดงานบวชให้ลูกแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหนี้กันเต้อไม่ใช่หรอกสมัยก่อนเขารู้จักใช้เขามีเหตุมีผลเขาเกี่ยวข้าวได้เขาก็เก็บข้าวใส่ยุ้งยุ้งเขาก็ทำง่ายๆเขาก็เอาไอ้ไม้ไผ่ซ่านมาล้อมนะแล้วก็เอาขี้ควายนะมาทาทาข้างนอกทำไม่ใช่ทาข้างในจะเขาทาข้างในทาข้างในด้วยข้างนอกด้วยเอาขี้วัวขี้ควายมามาเสร็จแล้วทำไมกันแมลงเพราะไม่งั้นมันมอดเมื่อมันก็จะมากินพี่เสื้อต่างๆฉันก็ยังงงอยู่เอ๊ะทำไมเขาไปเอาขี้วัวมาละลายน้ำมันป้องกันได้แล้วก็เอาไปมาเอาไปทาแต่ทีนี้ยุคหลังๆเนี่ยเทคโนโลยีมันทันสมัยนายย้อนนี่ฉันกำลังบอกอยู่ว่าทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมไอ้ยุ้งฉางยุ้งข้าวเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวไฟไหม้ที่เขาไม่ค่อยทำไมไม่เอาขี้วัวขี้ไฟไปมา มันจะได้ไม่ไฟไม่ไหม้ฉันนะจะบอกให้ เล่าเรื่องส่วนตัวหน่อย อุตส่าห์ไปถ่ายชีวิตควายมาตัวหนึ่งชื่อตั้งชื่อไอ้บุญรอดไอ้รอดชื่อเล่นชื่อไอ้เฉียดเฉียดคือเฉียดเฉียดไปอยู่โรงงานฆ่าสัตว์แล้วตอนนี้ไอ้บุญรอดหวังว่าอะไรรู้เปล่าหวังว่าที่เลี้ยงเองเนี่ยกูจะได้ขี้มันจะได้ขี้มันหรือว่าเราจะได้ขี้ตามมันไม่ใช่ขี้ตามมันขี้ควายอะเอาไปทำอะไรก็อยากจะเอามาทำปุ๋ยไม่มีเหลือเอาทำไมอะมาที่บ้านมันแปลกมากทำไมขอไอ้รอดขี้ปั๊บมันไปกินเรียบเลยนานแล้วมันแปลกนะตอนไอ้รอดเข้าบ้านนะนี่ไงธรรมดามันเห่าห้องแห้งแห้งไอ้นี่มันกลับชอบไปเล่นกับควายเพราะว่าเดี๋ยวไอ้รอดขี้มึงกูได้กินแน่ขี้ปั๊บมันกินหมดนี่เลยไม่ได้ปุ๋ยคอกเลยเดี๋ยวต้องไปซื้ออีกหมดสักตัวรู้ไหมเนี่ยมาที่บ้านน่ะมันคงจะด่าเราเนี่ยไม่ใช่จริงจริงเลี้ยงอาหารอย่างดีนะอาหารเม็ดเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างไก่เกยมีนี่มันจะด่าเรามันชอบกินขี้นี่ไงมันถึงจะด่าเรานี่ไงว่าไงเอ้าเลี้ยงมาเนี่ย
เลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรมาอยู่ๆก็เอาไอ้รอดมาพอไอ้รอดขี้เสร็จปั๊บมันต้องไปกินขี้ไอ้รอดแทนที่มันจะได้กินขี้เราเราไม่ให้เลี้ยงแล้วนี่ทีนี้หน้าแล้งเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้นะไม่เป็นปัญหาเลยเรื่องอะไรทำไมเป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมีความรู้ดีใช่ไหมอย่างหน้าแล้งก็ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วน้ำที่ว่าไม่มีที่ว่าแล้งเนี่ยนายหย่อนเราไปมองน้ำผิวดินเราไม่ได้มองน้ำใต้ดินเขื่อนวชิราลงกรณ์ตอนนี้นี่เขาเขื่อนศรีนครินทร์ไปตอนนี้น้ำเหลือไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งของปีที่แล้ว น้ำไม่พอไหลเขื่อนก็น้ำไม่พอเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะใช้น้ำที่ไหลมาตามผิวดินเนี่ยไม่พอแน่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับปีนี้แล้งหนักจะทำอย่างไรเอาไว้ช่วงหน้าเลยโอเคโอเคได้ชุดเบาๆช่วงเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมสู่ทีเนตคุณภาพเยอรมนีปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีระมิดของสหายเกษตรเคมีพันเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอุปสรรคแล้วเอ้าก็รัฐบาลเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีน้ำจะให้กรมอะไรนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีนะกรมทรัพยากรธรรมชาติก็ดีกรมชลประทานกรมชลประทานเดี๋ยวนี้กระทรวงอะไรบ้างที่รู้เรื่องน้ำเนี่ยก็มีอยู่ยังแยกกันอยู่แหละกระทรวงจังหวัดกระทรวงเกษตรดูเรื่องน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ดูเรื่องน้ำดูไหลไหลกระทรวงดูคืออย่างนี้ แต่น้ำที่เราพูดกันเนี่ยคือน้ำผิวดินเดี๋ยวนี้ชาวไร่ชาวนารู้เปล่าเขาทำไงทำนาเขาก็ใช้น้ำใต้ดินจะมีที่ไหนทำนาใต้ดินจะไปบอกโอ้ยเขาทำกันมานานแล้วพิษโลกเขาก็ทำมานานสุพรรณไปก่อนฉันไปเจอชาวนาพี่เป็นไงน้ำปีนี้น้ำไม่ค่อยมีนี่เราจะทำนากันได้ป่ะไม่มีปัญหาอาจารย์เดี๋ยวนี้ทุกนาแล้วอาจารย์ไปดูเถอะทำไมอ่ะมีปั๊มกันทุกเจ้ามาถึงเวลานั้นก็เขาเจาะเจาะไม่ต้องลึกด้วยน้ำมันเยอะเจาะล่างอ่ะเจาะบาดาลเนี่ยเจาะบาดาลนี่แหละเออแค่10เมตรก็มัดน้ำออกแล้วเออแล้วเขาก็ใช้น้ำแล้วเดี๋ยวนี้บอกเอาเราไม่กลัวขโมยปั๊มก็ต้องนอนเฝ้ากันหน่อยดิถ้าไม่ใช้เครื่องอบอกเครื่องแล้วไฟต่อไปไงเรากลางทุ่งกลางท่าโซล่าเซลล์เดี๋ยวโซล่าเซลล์รู้จักโซล่าเซลล์เปล่าก็โซล่าเซลล์เนี่ยก็ไม่ใช่โซดานะโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ถูกเดี๋ยวนี้เขาเก็บพลังงานปั๊มน้ำได้เลยเดี๋ยวนี้นี่รัฐบาลเขาส่งเสริมให้ทำโซล่าเซลล์ได้เลยไงโซล่าเซลล์แล้วนายยนให้พูดถึงโซล่าเซลล์ขอนอกเรื่องแฉลบไปหน่อยนะได้ไม่เป็นไรรายการของเราคือนี่ก็ที่จริงอาจารย์จุฬาจะปรึกษาฉันแล้วไงเงียบไปเลยก็ไม่รู้เนี่ย อยู่วิศวะถ้ารู้รายการอยู่ก็โทรมาหน่อยนะฉันก็ทำเบอร์หายไปแล้วเลือกเอาแล้วกันเขาจะปรึกษาฉันเรื่องว่าเขาจะทำวิจัยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ทีนี้ไอ้แผงโซล่าเซลล์ที่เขาเรียกว่าทุ่งโซล่าเซลล์เนี่ยเขาเรียกว่าฟาร์มนะฟาร์มโซล่าเซลล์คือมันเหมือนเป็นฟาร์มเป็นล้าวที่เนี่ยเป็น200 300ไร่เนี่ยเขาเอาแผงโซล่าเซลล์มาเพื่อเขาจะผลิตไฟฟ้าขายแต่นี่ชาวบ้านเริ่มต่อต้านบางที่ก็เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้นี่มาแล้วสะท้อนแสงแล้วเฮ้ยบ้านกูก็ร้อนดิเฮ้ยเดี๋ยวบ้านกูร้อนแล้วฝนไม่ตกทำไงอ่ะอะไรเงี้ยนะอ่าฮะแล้วเขาก็กำลังเป็นปัญหาอาจารย์คนนี้ก็มาปรึกษาฉันว่าในขณะที่เขาทำแผงโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยในทุนเขาต้องใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ใช่ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะปลูกอะไรได้มั่งหมายว่าฉันเก็บแสงพระอาทิตย์ไปขายใช่ไหมเก็บไฟฟ้าไปขายใช่ไหมพอเก็บไฟฟ้าไปขายเสร็จไอ้ที่ข้างล่างเนี่ยฉันควรจะปลูกอะไรเพื่อที่จะให้ได้ต้องได้พืชผลผลิตด้วยต้องทดแทนนะแต่ฉันว่านะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านต่อต้านนะคนที่ไปสร้างแผงโซล่าเซลล์ไว้เนี่ยสมมติท่านไปซื้อที่ไว้พันไร่ก็อย่าปลูกทั้งหมดทั้งพันไร่เอาสัก800ไร่พอเอาว่าให้เหลือไว้บ้างอีก200ไร่อ่ะปลูกป่าให้ชุมชนเลยเอาจะปลูกป่ายังไงก็ในเมื่อมันรอบบริเวณเนี่ยรอบบริเวณแผงโซล่าเซลล์มันร้อนอย่าไปปลูกใกล้สิ
มันร้อนอะเอาร้อนกับเย็นมันมาเจอกันมันก็อุณหภูมิมันก็ปานกลางไงร้อนเย็นเจอกันเดี๋ยวก็กลายเป็นยินย่างอะดิ นี่นะยอนที่ฉันพูดเนี่ยเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีกับชุมชนให้คนเข้าใจเพราะเวลานี้คนกำลังขยาดกลัวกำลังกลัวกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงตั้งตรงนั้นเดี๋ยวบ้านกูร้อนเออบ้านกูร้อนอะเหมือนระยองอะที่เขาต่อต้านระยองคนที่บอกว่าโอ้ยสมัยก่อนนะเมฆลอยมาฝนตกเดี๋ยวนี้เมฆครึ้มมาพอลอยมาเจอตรงนี้เจอควันร้อนๆเอาไว้กูร้อนเมฆหายตัวหมดเลยอุ้ยร้อนแปลงร่างดีกว่าไปอีหายไปเลยฝนไม่ตกแล้วค่อยไปรวมกันที่อื่นฝนเลยไม่ค่อยตกเพราะฉะนั้นแต่อันเนี้ยความร้อนมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรอกก็อย่าไปกลัวมากอ้าวคราวนี้แฉลบกลับมาใหม่ไอ้ที่บอกว่าเรามีน้ำไม่มากถ้าสมมติว่าเรามีน้ำไม่มากการให้น้ำเดี๋ยวนี้ไล่อ้อยก็มีการให้น้ำแบบใส่ยางเรียกว่าระบบน้ำหยดน้ำหยดนี้ต้นทุนก็ไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้ถูกม้วนหนึ่งไม่กี่สตางค์ใส่ยางแล้วพอเสร็จแล้วเขาเก็บนะเขาจะเก็บทำไมให้มันต่อไปเลยดิเขามีต่อไปเลยไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะต้องรถจะต้องลงอะไรต่ออะไรพอระยะอ้อยได้น้ำท่าดีพอยืนต้นอยู่ได้แล้วเขาก็เก็บใส่ยางเนี่ยก็เป็นการให้น้ำอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกษตรกรปัจจุบันก็ต้องเรียนรู้เรื่องการให้น้ำแต่ที่แล้วมาเนี่ยมันโอ้โหน้ำท่ามันเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์แต่จริงๆก็ไม่น่าจะห่วงนะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะปลูกได้หรือปีนี้มันแล้งจะไปกลัวอะไรขนาดแล้งน้ำในคลองยังเจิ่งนองฉันถามหน่อยอิสราเอลมึงมีแม่น้ำเปล่าเขายังเอาน้ำปลูกพืชได้เลยเขาอยู่กลางทะเลทรายทำไมไม่ปลูกพืชส่งออกเราได้อะอยู่ๆดันมีพืชขึ้นกลางทะเลทรายไปดูดิเฮ้ยข้างล่างมันมีอะไรโอ้ยเขามีสายยางโตเขามีระบบการให้น้ำเขาใช้น้ำอย่างประหยัดไอ้บ้านเราเนี่ยที่แล้วมามันให้น้ำฟุ่มเฟือยผมมีน้ำเยอะใช่ไหมใช้กันไรอ้อยอต่างคนต่างดูดของมึงก็พญานาคกูก็พญานาคพญานาคลงทิ้งเป็นร้อยตัวสองวันมันก็แห้งน้ำแห้งหมดมันไม่พอหรอกอย่างเงี้ยแล้วอ้อยตอนต้นเล็กๆมันก็ไม่ต้องการน้ำมากแต่ไม่รู้จะน้ำเอาไปฉีดอะไรเยอะแยะมากมายเราไปให้น้ำกันแบบซึมหายลงไปในดินสัก 80% ที่เหลือนิดหน่อย 20% แล้วไอ้ 80% แล้วมึงปั๊มน้ำมาใช้แล้วมันหมดเงินไม่เท่าไหร่นั่นไงเพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยการลงทุนดูเหมือนจะไม่คุ้มแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยของมันยังอยู่มันจะคุ้มค่ามันจะอยู่ประหยัดค่าน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่จะให้น้ำแล้วน้ำจะเก็บไว้ในดินได้นานเนี่ยคือคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมันยังไงอาจารย์คือถ้าใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาโดยตลอดต่อเนื่องร่วมกันปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีนะเวลาย้อนให้น้ำไปทีเนี่ย มันจะซึมซับน้ำไว้ได้ดีแล้วซึมซับไว้ได้หลายวันไม่ต้องให้น้ำบ่อยแต่ถ้าดินแห้งๆนะย้อนให้ไปเถอะไหลเละเทะแล้วน้ำไม่ซึมน้ำมันจะขังน้ำแล้วถ้าเยอะไปน้ำขังดินแน่นแต่ถ้าไม่งั้นน้ำไหลไปที่อื่นน้ำไม่ซึมลงดินไม่มีประโยชน์ไม่ได้มีประโยชน์เลยให้น้ำทำไมเดี๋ยวแห้งไปเดี๋ยวก็แตกระแหกเหมือนเดิมถูกถึงจะเป็นดินเหนียวเนี่ยเห็นไหมอย่างที่เขาแต่งเพลงอ่ะดินแยกแตกระแหงต้นใบไม้เฉาแห้งแรงไม่มีรู้ไหมทำไมต้นไม้เฉาแห้งแรงไม่มีเพราะอะไรอ่ะพอดินมันแตกระแหงนี่แสดงว่าเป็นนาดินเหนียวอ๋อถ้าดินเหนียวนะดินแตกระแหงพอมันแตกปึ๊กมันดึงรากขาดเลยนี่ไงนะรากก็เลยเสียสิวันนี้เราก็คุยกันหลายเรื่องคุยกันถึงปัญหาถ้าอะไรมีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยทุกปัญหาของพี่น้องเกษตรกรแก้ได้ซึ่งเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นแฟนรายการของคุยลั่นทุ่งเหล่านี้จะตอบให้ทุกเรื่องเลยขอให้ส่งมาจ้านี่จะถามปัญหาช่วงท้ายว่าการให้น้ำที่ดีเนี่ยคืออะไรคืออะไรคือการให้น้ำใจแห่งมิตรอันควรอารีช้าก็คือคนที่เขามีเมตตารู้จักแบ่งปันน้ำใช้ร่วมกันอย่าทะเลาะกันวันนี้เราหมดเวลาครับสวัสดี